เพชรเม็ดสวยแม้นเกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้นเกิดยากก็มากค่าเพชรแกร่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาคนเก่งกล้าก็เพราะผ่านการฝึกตนขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพแด่ท่านพระครูอุดมวรานุวัตรตลอดจนพระเถรานุเถระเจริญพรนะมายังแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านวันนี้ก็ได้รับนิมนต์นะให้มาพูดคุยกับพระภิกษุผู้เข้าปริวาสและปฏิบัติธรรมโดยมีคุณประภัยวันโพธิโนพร้อมบุตรธิดาเป็นเจ้าภาพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายศรีศักดิ์นายศักดิ์โพธิโนซึ่งเป็นสามีและนายหนูลบพรหมสิริผู้เป็นบิดาในโอกาสที่มีการจัดงานปริวาสนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกตนนะที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสนับสนุนนะหลายท่านในที่นี้บางท่านเนี่ยก็มาเพราะว่าต้องการปลดเปลื้องตัวเองให้พ้นจากอาบัติสังฆาทิเศษบางท่านแค่สงสัยแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยมาเข้าปริวาสบางท่านไม่มีเหตุอะไรหรอกอยากจะมาฝึกตนเฉยเพราะว่าการเข้าปริวาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อมีนักบวชจากศาสนาอื่นซึ่งเคยมีความเชื่อตามลัทธิอื่นจะมาขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชในทันทีต้องอยู่ปริวาสก่อนเพื่อให้มั่นใจนะว่าไม่มีของอื่นมาปลอมปนหมายความว่าจะเคยนับถือศาสนาลัทธิความเชื่อหรือเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่มาประการใดก็แล้วแต่ก่อนจะบวชมาเป็นพระในพระพุทธศาสนาต้องอยู่ปริวาสเพื่อให้คณะสงฆ์เนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจตายใจได้ว่าจะไม่นำเอาความคิดผิดๆความเชื่อผิดๆจากลัทธิอื่นเข้ามาปลอมปนหรือแม้กระทั่งบวชแล้วหลังจากบวชมาแล้วเนี่ยถ้าเผื่อยังเป็นที่ไม่ยอมรับของคณะสงฆ์เนี่ยก็ให้ไปนั่งต่อท้ายคุณเคยเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่มาประการใดไม่สนไม่ต้องมีคนอุปถากไม่ให้แสดงธรรมไม่ให้ต้อนรับญาติโยมให้เป็นผู้ประพฤติเสมือนผู้บวชใหม่อยู่เสมอแม้กระทั่งพระอุบาลีซึ่งถือว่าเป็นเอถักขะเลิศกว่าภิกษุอื่นใดในทางด้านพระวินัยในขณะนั้นได้มีการบวชพร้อมกับราชสกุลเนาะในตระกูลวรรณกษัตริย์ก็มีการบวชพร้อมกันหลายรูปวรรณกษัตริย์เหล่านั้นก็มีความเห็นว่าเพื่อที่จะคลายพยศลดมานะละทิฐิก็เลยให้ช่างตัดผมเนี่ยบวชก่อนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการฝึกตนเพื่อคลายพยศลดมานะละทิฐิจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะต้องให้ครูบาอาจารย์และพระธรรมวินัยเนี่ยเจรนายเราผ่านการอดทนผ่านความอดกลั้นบางทีเราถูกแล้วท่านว่าผิดเราก็ต้องว่าผิดต้องเป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้หมอบเป็นผู้อ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์แล้วจะเป็นผู้เจริญในพระธรรมวินัยหลายท่านในที่นี้เป็นพระสังฆาธิการเป็นพระมีพรรษาสูงเป็นพระมาจากวัดใหญ่แต่ท่านก็พร้อมจะมาฝึกตนในสถานที่นี้นะมาทำตัวเป็นผู้บวชใหม่เคยมีคนอุปถากก็ไม่มีคนอุปถากเคยแสดงธรรมก็ไม่ได้แสดงธรรมเคยนอนอยู่ในกุฏิห้องนอนที่สะดวกสบายปัจจุบันนี้ก็ต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายลุกขมูลและเซนาสนังอันนี้คือการฝึกตนเป็นสิ่งที่สำคัญอุปสรรคสำคัญมากเลยในการที่เจริญเติบโตไม่ได้ไม่ว่าจะมองในทางโลกียะหรือโลกุตระเนี่ยคือมันความแข็งกระด้างความไม่อ่อนน้อมหลายต่อหลายคนปฏิบัติมาบวชมาหลายปีภาวนาไม่ได้จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นมีความวิตกวิจารฟุ้งซ่านกังวลใจอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำเก็บความจำกรรมความเจ็บจิตใจไม่สามารถลงตัวได้แต่หลังจากมาเข้าปริวาสแล้วมาเริ่มต้นเป็นผู้ใหม่กลับมาที่กขคใหม่นะกลับมาสู่พื้นฐานใหม่กลับมาสู่ลุกขมูลเซนาสนังกลับมาสู่ปันตันจัสยนาสนังจิตมันได้รับการขัดเกลาอ่อนน้อมคู่ควรต่อธรรมะอันสูงของพุทธเจ้าหลังจากออกจากปริวาสไปนั่งสมาธิก็สะดวกนะ
เดินจงกรมก็สงบเกิดความเบากายเบาใจเพราะว่าเราลดมานะละทิฏฐิหมดแม้กระทั่งสายของลูกบูชาเนาะฝรั่งมังค่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกายุโรปก็ดีเมื่อข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่อีสานวาลินชำราบมาอยู่หนองป่าพงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหลวงปู่ชาจะตื่นเต้นกับฝรั่งมังค่านะท่านก็ฝึกตนเหมือนกันฝึกไปเรื่อยให้เขารู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนการเชื่อฟังครูบาอาจารย์คุณจะเป็นใหญ่เป็นโตมาจากไหนก็แล้วแต่คุณต้องไปเป็นพระขาวก่อนนั่งต่อท้ายเด็กนั่งต่อท้ายพระหนุ่มเนนน้อยนุ่นแล้วก็ฝึกล้างเท้าฝึกล้างบาทครูบาอาจารย์3ปี4ปีสมัยผมอายุ17ผมได้มีการปฏิบัติกรรมฐานและเกิดจิตศรัทธาขึ้นมาก็อยากจะบวชเนนเล่นๆไปบวชอยู่กับหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นพระขาวอยู่1ปี3เดือนกว่าจะได้บวชเนนมันไม่ใช่ว่าบวชง่ายนะเพราะว่ากระบวนการคลายพยศลดมานะละทิฏฐิเป็นสนับสนุนการไปไหนมาไหนสองคนขึ้นไปดังในพระไตรปิฎกบอกไว้พระอยู่รูปเดียวเป็นพรหมอยู่สองเป็นเทวดาอยู่สามเป็นคารวาสกุฏิของกระผมที่วัดกระผมอยู่นะเลยให้สร้างกุฏิแค่สามหลังคนจะมาสร้างเพิ่มบอกไม่เอารับแค่สามขนาดรับสามยังไม่ค่อยจะมีพระไปอยู่ไฟฟ้าไม่มีนะอยู่ในป่าลึกคราวนี้เขาเลยปรึกษากันว่าใครเนาะจะไปหาหลวงปู่มั่นถ้าไปพร้อมกันหมดหลวงปู่มั่นไล่เตลิดแน่หลวงปู่มั่นท่านดุหลวงปู่ชอบอาสาเรียกว่าเซลนะเคยทุดงมาแล้วมีหูทิพตาทิพมีสมาธิมีฌานสมาบัติเซลก็เลยลอนแลมไปหาหลวงปู่มั่นด้วยความกระตือรือร้นด้วยความกระปรี้กระเป๋าอยากจะเจอหลวงปู่มั่นอยู่ทุกขณะจิตเดินทางลอนแลมไปหลายวันในที่สุดก็ไปเจอหลวงปู่มั่นพอไปเจอหลวงปู่มั่นปุ๊บยังไม่ทันจะถอดบาตรถอดจีวรออกเลยจะถอดบาตรถอดจีวรออกเพื่อกราบจะถอดกรดถอดบาตรออกเพื่อกราบหลวงปู่มั่นยังไม่ทันจะ
ได้วางบริขารลงหลวงปู่มั่นด่าสาดเสียเทเสียไอ้พระผีบ้าไม่มีครูบาอาจารย์เรื่องไงเล่ร่อนลอนแลมมาอยู่ไปก็หนักศาสนาด่าสาดเสียเทเสียไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนหลวงปู่ชอบเสียอกเสียใจมากแต่ไม่เคยโกรธหลวงปู่มั่นนะมันหมอบกันถึงขนาดนั้นสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์จะด่าเราย่ำยีเรากระทืบเราขนาดไหนก็ได้เรามีหน้าที่คลายพยศลดมานะละทิฏฐิไม่ผิดท่านว่าผิดก็คือผิดบางทีเนี่ยเราเถียงจนชนะพระเนี่ยเถียงกันนะเถียงกันจนชนะพอชนะนั่นแหละท่านแพ้นะพอชนะนั่นแหละท่านแพ้เลยนะคราวนี้หลวงปู่ชอบเองไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้มีความโกรธเคืองไม่ได้มีความอาฆาตไม่คิดจะโต้วาทีหรือต่อล้อต่อเถียงกับหลวงปู่มั่นในเมื่อหลวงปู่มั่นไม่รับก็ยอมรับแต่โดยดีในใจก็นึกไว้ว่าถ้าทางเราจะไม่มีบุญวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วจะสึกเพราะฉะนั้นในคืนนี้มันก็ดึกแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาป่าช้าแถวๆนี้แหละเป็นที่หลับนอนรุ่งเช้าเราบิณฑบาตเสร็จแล้วจะกลับไปสึกนั่นท่านคิดไว้แบบนี้ในค่ำคืนนั้นเนี่ยท่านก็คิดว่าไหนๆก็มาอยู่ใกล้หลวงปู่มั่นแล้วล่ะเราคงจะไม่มีวาสนาได้เป็นลูกศิษย์ท่านแต่อย่างน้อยคืนนี้ขอเดินจงกรมนั่งสมาธิอุทิศให้ท่านขอเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาให้หลวงปู่มั่นเป็นการบูชาครูบาอาจารย์เห็นไหมหัวใจของท่านเนี่ยไม่มีเลยนะไอ้ความคิดอาฆาตความโกรธเคืองหลวงปู่มั่นปัจจุบันนี้เราโดนครูบาอาจารย์ดุโดนครูบาอาจารย์ด่าก็โกรธเนาะมีความน้อยใจมีความโกรธมีความกระฟัดกระเฟียดแต่หลวงปู่ชอบไม่มีรุ่งเช้าเสร็จท่านก็เดินบิณฑบาตเรียบร้อยฉันพระตาหารเสร็จเก็บบริขารเตรียมจะเดินทางกลับจังหวัดอุดรแล้วจะกลับมาสึกปรากฏว่ามีพระรูปงามท่านหนึ่งตามที่หลวงปู่ชอบเล่ามีพระรูปงามท่านหนึ่งมาตามหาแล้วบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเรียกให้ไปพบท่านก็เลยถามว่าท่านชื่ออะไรอ๋อเราชื่อเทศรังสีหลังจากนั้นก็ไปหาหลวงปู่มั่นพอไปหาหลวงปู่มั่นกลายเป็นหนังคนละม้วนท่านนั่งตำหมากอยู่มาแล้วหรอน่ะไปอยู่กุฏินู้นไปกลายเป็นหนังคนละม้วนหลวงปู่มั่นต้องการจะดูว่าคนคนนี้เหมาะที่เป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่าเพราะหลวงปู่มั่นสั่งคำไหนคำนั้นการที่หลวงปู่ชอบคลายพยศลดมานะละทิฏฐิยอมให้ครูบาอาจารย์ย่ำยีได้เต็มรูปแบบนะจึงทำให้เป็นบาดฐานในการบรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หลวงปู่มั่นเนี่ยจะสั่งเขาไปอยู่ภูนู้นไปช้างตัวเบลเลอร์ตื้อไปอยู่ที่ป่าช้านู้นไปผีเฮี้ยนมากดุมากชอบไปอยู่ภูลูกนู้นไปมันมีเสือลายเสือโคร่งนะลายพาดกรนะตัวเท่าม้าอยู่สองตัวมันกำลังหิวเชียร์หลวงปู่ชอบท่านก็ไปรูปเดียวครูบาอาจารย์สั่งคำไหนคำนั้นตรงนี้ก็มีความประทับใจประกอบกับที่ตัวเองโดนฝึกมาในขณะเป็นพระขาวอยู่1ปี3เดือนกว่าจะได้บวชเนนตอนอายุ17ดังนั้นมันก็เลยเป็นอุปนิสัยเนาะหลังจากที่เราบวชเล่นๆมา7ปีตอนหลังเราก็ศึกมาเรียนหนังสือเรียนหนังสือมาได้ระยะหนึ่งทำงานไม่ได้ระยะหนึ่งจิตใจก็ยังใฝ่การภาวนาอยู่มีอยู่วันหนึ่งก็เลยไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดหลวงปู่คำสุขพระมหาเถระลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำสุขเจอเราวันแรกก็ถามชื่ออะไรอ่ะชื่อเอครับเอซาหั่งพันเตเอซาหั่งพันเตแท้หัวโลดจะตอบว่าไงเราบอกว่าจะให้แถมเมื่อไหร่ครับไม่ดื้อนะถูกฝึกมาแล้วไม่ดื้อจะให้แถมอะไรครับท่านบอกเย็นนี้ให้แถหัวเลยเราก็แถหัวเลยเย็นนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาก็มาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะไม่ดื้อท่านสั่งให้แถก็คือแถนะอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยวางหลักมาเป็นปราการด่านแรกนะของผู้ที่จะเข้ามาในพระศาสนารวมไปถึงแม่ชีด้วยรวมไปถึงญาติโยมด้วยนะอันนี้เป็นด่านแรกเลยก็คือว่าต้องคลายพยศลดมานะละทิฏฐิอย่างภิกษุณีเนี่ยแม้บวชมาเป็นระยะเวลา100ปีนะก็ยังต้องกราบพระภิกษุแม้เพิ่งบวช
หลายท่านในที่นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามีห้องนอนสุขสบายดีแต่ท่านก็พร้อมที่มาฝึกตนเพื่อทำจิตตัวเองให้อ่อนให้ประณีตให้คู่ควรต่อธรรมะอันบริสุทธิ์และสูงค่าของพระพุทธเจ้าดังนั้นก็เลยเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะการที่ได้มาฝึกเข้าปริวาสโดยเฉพาะปริวาสที่วัดศรีดมวงจัดเนี่ยจัดมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา20กว่าปีเป็นแบบฉบับเป็นมาตรฐานถูกต้องตามพุทธประสงค์ทุกประการก็คือมีการฝึกลดทิฏฐิด้วยและเป็นการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะมีความภูมิอกภูมิใจที่เราได้มาฝึกตนกลับมาสู่ความเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอกลับมาเป็นผู้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมออย่างน้อยก็เพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความสุขสะดวกสบายนะจากการที่เคยว่ากล่าวสอนผู้อื่นมันเหมือนไม่กวาดนะก็คือกวาดแต่อย่างอื่นตอนนี้เราก็มาฝึกกวาดตัวเองแปลกระถวนให้เป็นกระถางธรรมชาติของจิตคนเรามันเป็นกระถวนสกปรกมีแต่สิ่งปฏิกูลระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแล้วก็กลับมาฝึกตนฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแปลกระถวนให้เป็นกระถางเอาสิ่งปฏิกูลออกล้างกระถางให้สะอาดเอากล้าไม้ลงเอาดินเอาน้ำลงไปรดน้ำพรวนดินไปเป็นกระถางมีราคาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีญาติโยมแม่ชีก็ดีเนี่ยไม่ว่าเห็นงานปริวาสที่ไหนถ้าถูกต้องตามพุทธประสงค์แล้วเนี่ยนะสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเพราะว่าเป็นการพานำพาหรืออุปถัมภ์นะให้วิถีตามที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปจนปัจจุบันนี้มาก็ 2,600 กว่าปีที่อยู่ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์นะทำให้จิตของเราคู่ควรที่หนองบัวลำพูสมัยก่อนมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กน้อยเชื่อปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายพ่อแม่บอกอะไรเชื่อไม่เคยดื้อด้วยความเป็นเด็กน้อยก็มาตามยายมาจังหันสมัยก่อนหนองบัวลำพูเป็นบ้านนอกมากไอเด็กก็ไม่เคยเห็นเงาะหลวงปู่ขาวเนี่ยกำลังฉันเงาะอยู่เด็กก็มองเงาะหลวงปู่ขาวก็บอกว่ามักบ่เป็นตาแซบเสร็จแล้วก็ให้เด็กอ่ะมองเงาะแล้วก็บอกว่าให้เรียกมันแล้วจะได้กินเด็กก็ไม่ดื้อเนาะเงาะหมัก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 เงาะแล้วจิตก็เข้าไปอีกในโลกหนึ่งไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีเงาะไม่มีตัวดำรงมั่นคงอยู่แบบนั้นเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยพระปัดกวาดตอนบ่ายแล้วและหลวงปู่ขาวก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยหลวงปู่ขาวก็ไม่ได้ไปไหนและเงาะก็ยังอยู่ อันนี้คือความที่เราเชื่อฟังครูบาอาจารย์เราไม่แข็งกระด้างต่อครูบาอาจารย์อันนี้ไม่ได้ว่าใช้ได้เฉพาะโลกุตระในระดับโลกิยะก็ใช้ได้ดีนะไม่ว่าเราจะทำงานกับใครกับหัวหน้างานเราก็ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีกับพระราชาก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ดีถ้าเผื่อเราแข็งกระด้างอวดดีอวดเก่งไปมาเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้ลำบากต่อให้เถียงชนะอาจารย์เถียงชนะหัวหน้างานเถียงชนะพระมหากษัตริย์อย่างที่บอกอะถึงเราชนะเราก็แพ้ก็คือดูเหมือนจะชนะแต่ไปมาเราถ้าเป็นในเรื่องหน้าที่การงานเราก็อดการได้เลื่อนตำแหน่งเนาะถ้าเป็นในแง่ของเพื่อนมันก็ขาดความเป็นเพื่อนกันมองหน้ากันไม่ติดถึงชนะมันก็แพ้นะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องบ้าเหตุผลมากมายนักเอามัชฌิมาปฏิปทาลักดีหามจั่วลักชั่วหามเสาถ้าอยากเดินตัวเบาก็ไม่ต้องเอาทั้งเสาและจั่วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหตุผลเกินไปแล้วเราจะเอาชนะคะคานนะด้วยความที่มันมีอีโก้มีมานะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะลดละไปดังที่พวกท่านได้มาเข้าสู่ปริวาสและมาฝึกตนในวันนี้นั่นแหละนะที่เป็นการขัดเกลาตัวเองให้จิตใจในมีความละเมียดละไมและมีความประณีตมากขึ้นกี่โมงแล้วเนาะก็พอได้สมควรแก่เวลาแล้วเนาะก็
ขออนุโมทนานะมายังญาติโยมด้วยนะทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ทั้งญาติโยมนี่ก็อนุโมทนานะที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นร่วมกำลังกายร่วมกำลังใจเรื่องอาหารเรื่องปัจจัยทุนทรัพย์ถึงแม้วันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่ใช่เป็นคนรวยหรือยังทำอะไรไม่ได้มากแต่ถึงเราจะจนเงินก็อย่าจนใจถึงจนแค่ไหนน้ำใจก็อย่าให้จนนะอย่าไปคิดว่าทานของเรามันมีค่าเพียงน้อยนิดเพราะความจริงน้ำจิตของเรามีค่ามหาศาลอันนี้เราก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาถ้าปราศจากญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องเสนาสนะพระภิกษุก็ตั้งอยู่ไม่ได้พระเหมือนขาขวาอุบาสกอุบาสิกาเหมือนขาซ้ายต้องเดินไปด้วยกันเพื่อหมุนกงล้อธรรมจักรในเมื่อพระอุสาสละจากเรือนออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วไม่มีการค้าขายไม่มีครอบครัวไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองก็จึงเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเนาะที่จะมาปวารณาต่อพระคุณเจ้าว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ชอบธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความรุ่งเรืองในการเผยแผ่พระศาสนาโยมขอปวารณาพระคุณเจ้านะขอพระคุณเจ้าอย่าลังเลเลยได้บอกโยมมาเถิดและโยมจะอุปถัมภ์ค้ำจุนนะเรื่องของอาหารการกินพระคุณเจ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เผยแผ่พระศาสนาไปเถิดหากพระคุณเจ้าเดือดร้อนเรื่องเสนาสนะเรื่องอาหารเรื่องจีวรขอให้เป็นภาระของญาติโยมเองเนี่ยเมื่ออุบาสกอุบาสิกามีปัญญาแบบนี้เนี่ยต่อให้ทำหนึ่งก็ได้ร้อยทำน้อยก็ได้มากบุญมันเป็นสิ่งอัศจรรย์นะถ้าเราทำด้วยศรัทธาทำด้วยปัญญายิ่งให้มันก็ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งไม่หมดยิ่งให้ยิ่งไม่อดถึงหมดก็ไม่จนเหมือนอนาบินทิกาเศรษฐีขนเงินมาปูจนเต็มพื้นที่หวังเจ้าเชษฐ์เพื่อสร้างวัดเชตวันมหาวิหารแถมสร้างเสร็จไม่ใช่ชื่อตัวเองด้วยนะใช้ชื่อเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์เอาเงินด้วยเอาชื่อด้วยแต่โลกไม่เคยลืมตลอด 2,600 ปีเอวเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระควาสมัยนั้นพระเจ้าอยู่ในที่นั้นๆนะได้ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารของอนาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยโลกไม่เคยลืมอนาบินทิกาเศรษฐีอนาบินทิกาเศรษฐีทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวและจนไหมบุญเป็นสิ่งอัศจรรย์เหมือนท่านพระครูอุดมวรานุวัตรตลอด20ปีที่ท่านอยู่ที่นี่เนี่ยนะท่านทำหมดหน้าตักทำเพื่อพระศาสนาหมดหน้าตักและจนไหมเนี่ยบุญเป็นสิ่งอัศจรรย์นะให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเดี๋ยวจะมีการเติมเข้ามาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆนี่แหละคือความอัศจรรย์ของบุญตรงนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ได้เวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้